สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมและครอบครัวนะครับจะพาคุณผู้ชมออกไปเที่ยวข้างนอกเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆหยุดเรียนพอดีนะครับเพื่อนภรรยาผมเนี่ยส่งรูปเข้ามาหลายคนเลยส่งเข้ามาใน Facebook ไปถ่ายรูปดอกซากุระนะครับที่ University of Washington โหแต่ละคนนี้ถ่ายมาสวยๆกันทั้งนั้นเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยไม่อยากพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคุณผู้ชมที่อยู่ทางเมืองไทยคงมีโอกาสได้ดูยากแล้วก็เพื่อนผมส่งมาให้แต่ผมดูคุณผู้ชมก็ไม่ได้ดูวันนี้คุณผู้ชมเป็นเพื่อนผมก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูงงไหมงงไหมเอาเป็นว่าผมเป็นเพื่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปถ่ายแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ไปให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปกัน4คนในครอบครัวโทรไปบอกคุณตาปุ๊บคุณตาก็บอกว่าขอไปด้วยตอนนี้คุณตาเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับเดินได้ไกลขึ้นวันนี้ก็ตอนนี้ไปไหนก็ลุยหมดเพราะงั้นเดี๋ยวจะไปรับคุณตาก่อนแล้วก็จะไปเจอน้องฟาร์มนะครับซึ่งเป็นญาติของภรรยาผมที่ดาวทาวด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันหลายคนจะได้สนุกหน่อยก็ถ้างั้นไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวผมขอมาอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนที่เห็นรถติดอยู่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องพูดในฐานะที่ผมอยู่เมืองไทยมาเมื่อสมัย 10-20 ปีที่แล้วนะครับบางอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยเมืองไทยอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับต้องขออภัยไว้ก่อนบางเรื่องที่ผมอธิบายแต่อันเนี้ยไม่สมัยก่อนนะผมไม่เคยเห็นผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับตอนเนี้ยที่เห็นรถติดอยู่เนี่ยคือผมกำลังจะขึ้นขับรถขึ้นไปบนฟรีเวย์ฟรีเวย์ก็คือตรงนั้นนะที่เห็นรถบรรทุกเนี่ยคือรถเขาวิ่งกันเร็วๆอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยกำลังจะขับขึ้นไปรวมกับเขาเพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะขึ้นไปรวมกับเขาที่เนี่ยเขาไม่ให้รถแบบไหลกันขึ้นไปเยอะๆทีเดียวยาวๆนะครับเพราะมันจะไปทำให้การจราจรเนี่ยมันมั่วมันยุ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยจะปล่อยรถออกไปทีละคันโดยมีไฟเขียวไฟแดงไว้ให้นะครับไม่ใช่ขับกันไปเป็นขบวนเนี่ยนะฮะคราวนี้ก็คือตาผมแล้วเนี่ยนะผมก็รอติดประมาณสัก5วินาทีนะครับเราก็ออกไปได้เดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันอ่ะหยุดตรงนี้โอเคเอายกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนเรียกว่าเหมือนโรงงานเหมือนสายพานสินค้าที่มันวิ่งมาตามสายพานอย่างนั้นนะฮะลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราจะเข้าไปแทรกตรงระหว่างกลางเนี่ยเราก็ควรเข้าไปแทรกทีละอันถูกต้องไหมฮะทีละอันตรงกลางของแต่ละอันถ้าเราเข้ากันไป10อันเลยมันก็จะเละเทะไปหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการจราจรที่เนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าปล่อยรถขึ้นไปขับกันตามใจเลยขึ้นไปสัก10คันเนี่ยไอการจราจรที่เขาวิ่งกันอยู่ดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะมั่วกันใหญ่เลยบางคนก็อาจจะต้องหลบไปอีกเลนนึงให้รถคันนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเขาก็เลยปล่อยเป็นระยะแต่ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องห้าวินาทีหรืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขามอนิเตอร์ยังไงทุกวันเนี่ยเขาจะดูเลยว่าการจราจรไหลขนาดไหนถ้ามันไม่ติดมากเนี่ยก็ไม่มีไฟแดงเลยเราก็ขับขึ้นไปได้เลยอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่ผมไปทำงานรถน้อยมากเราก็ขับไปเลยไม่มีไฟแดงวันไหนรถติดมากๆเนี่ยอาจจะรอ15วินาทีหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีจังหวะในการปล่อยรถไปแต่ละคันเนี่ยเดี๋ยวดูต่อเลยนะเนี่ยผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันเนี้ยผมก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปรวมเลนเนี่ยกับรวมเลนของรถใหญ่นะฮะที่เห็นอยู่ตรงรถใหญ่เนี่ยอันนี้ผมก็จะแซงรถใหญ่ไปแต่ปรากฏว่าแซงไม่พ้นมั้งนะฮะผมก็เลยต้องต่อหลังเนี่ยนะฮะคันที่ตามผมมากำลังเตรียมขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปต่อคันอื่นต่ออีกนะฮะมันก็จะเป็นระบบไปอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกไฟนี่มันไม่ได้ตายตัวนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะตรวจดูการจราจรแต่ละวันว่ามันเป็นยังไงเขาจะมีจังหวะของเขาเองว่าจะควรเข้าไปแทรกในช่วงเวลาไหนตรงนี้มันเป็นข้อดีของที่นี่นะครับก็เลยมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับ
เดี๋ยวตรงนี้อีกนิดนึงนะครับไหนๆก็อธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ด้วยเลยตอนนี้นะครับผมขับรถขึ้นมาบนฟรีเวย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสังเกตนะครับผมจะพยายามค่อยๆเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนซ้ายสุดเลนซ้ายสุดเนี่ยมันดียังไงเลนซ้ายสุดเขาทำเอาไว้เฉพาะพิเศษสำหรับคนที่นั่งรถเกิน2คนขึ้นไป3คน4คน5คนก็แล้วแต่นะครับก็ไปขับเลนซ้ายสุดได้ใครที่มาคนเดียวเดียวๆเนี่ยต้องขับอยู่2เลนขวาสุดนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาทำเลนมาพิเศษเรียกง่ายๆก็คือให้คนใช้รถน้อยลงเนี่ยนะที่ผมวงกลมสีแดงๆไว้เนี่ยเฉพาะรถบัสนะครับรถเมล์แล้วก็นะ two person carpool only นะครับคนที่มาเดี่ยวนี้ขับเลนนี้ไม่ได้นะครับโดนจับนะครับโดนปรับเนี่ยนะฮะบางวันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารถติดมากนี่ยังถือว่าติดน้อยนะครับวันเสาร์ถ้าเป็นวันธรรมดามันติดยาวตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนทางด่วนพิเศษของคนที่นั่งรถกันมาเยอะกว่า2คนขึ้นไปก็คือเขาสนับสนุนให้คนใช้รถน้อยลงไปทำงานทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นรถมาด้วยกันได้นะครับสามีภรรยาทำงานทางเดียวกันก็มาด้วยกันคันเดียวนะครับก็ไม่ต้องแยกกันมาเขาก็เลยทำเลนพิเศษนี้เอาไว้ให้ทุกเส้นทางนะครับที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเลนพิเศษอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางเลยนะครับที่เราขับไปทำงานเข้าดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลก็เหมือนกันบอกฟาร์มไปเข้ามาเข้าด้านนี้นี่นี่นี่โอเคครับตอนนี้เรามารับน้องฟาร์มนะครับวันนี้น้องฟาร์มจะไปด้วยเปิดผิดเปิดโจกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาโมเซเมอร์โมเซเมอร์วันนี้จะถ่ายคลิปนะสวัสดีนะฟาร์มยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวฟาร์มความอ้าวมีอะไรจะพูดกับทางบ้านไหมเผื่อคุณแม่ดูอยู่ไม่มีเลยเดี๋ยวคิดก่อนเผื่อเขาคิดก่อนเอาเผื่ออาจุ๋มดูเอาจะเอาตรงนี้เลยเหรอบอกไปถึงก็ได้อะคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวน้ำตาไหลไม่ไหลเราเดินทางโหแล้วอย่างนี้ถ้าคนมีรถนี่ที่จอดยังไงก็ต้องมาหาเอาเองเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปดูดอกซากุระนะครับเดี๋ยวแวะมาตรงนี้ก่อนน่าสนใจมากเลยพาคุณผู้ชมมานะครับร้านสตาร์บัคข้างในนะฮะใหญ่มากเป็นโรงงานเลยเขาคั่วกาแฟเองที่นี่เลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสผ่านมาตรงนี้ก็เลยแวะมาดูใหญ่มากโอ้โหSalads, desserts. The site is going to be more coffee oriented, so you'll see
the big green menu encompasses all of our coffee and coffee options, along with kind of grab and go style pastries and sandwiches. All right, thank you. Thank you. เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราพอดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยประชาสัมพันธ์อยู่ข้างหน้านะครับอธิบายว่าข้างในเนี้ยมันเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปรอบๆแล้วกันนะครับว่ามันมีเขาก็จะมีพวกของชำร่วยนะครับนี่นะฮะของชำร่วยต่างๆนั้นเขาเป็นแบบคั่วเม็ดกาแฟโอ้อยากได้สักถุงอ่ะนั่นนะฮะถุงอย่างนั้นน่ะส่งไปตามร้านต่างๆอ๋อนี่ไงเม็ดไอ้กรีนคอฟฟี่นี่สงสัยอยู่ในนี้นี่มันคือเรื่องหลังของสตาร์บัคนะครับที่เขาทำกันยังไงเนี่ยเขาเอามาเปิดให้เราดูกันแบบอย่างนี้เลยนะครับในร้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับช่วยบอกด้วยแล้วกันรู้สึกว่าเขาจะมีแค่ไม่ถึง5สาขาในโลกนะครับที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็มีชิคาโก้นิวยอร์กนะฮะมี3ที่แล้วก็มีเซี่ยงไฮ้มีที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็น่าจะมิลานมิลานยังไงแล้วฟาร์มนี้ชอบกินกาแฟสตาร์บัคเปล่ากินแต่ว่าไม่ได้กินกาแฟตรงห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ใครที่ต้องการมุมสงบสงบนะครับแล้วก็อยากจะอ่านหนังสือหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาจำกัดไว้ให้มาได้แค่6คนนะฮะในห้องนี้ไม่ให้มาเยอะนี่เขาจะมีรูปมีประวัติเอาไว้ให้ด้านนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังจะเริ่มที่จะคั่วกาแฟให้เราดูนะครับทุกๆ15นาทีเนี่ยเขาจะมีการจัดโชว์ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับให้คนที่เข้ามาในนี้ดูแล้วก็เป็นการทำจริงๆเลยล่ะฮะไม่ได้โชว์หรอกแต่ว่าเขาก็จะเปิดห้องนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูนี่นะมาละโมอันนี้ก็เหมือนที่พ่อเอกทำหลังบ้านเนี่ยนี่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับตอนเนี่ยนะฮะเมล็ดกาแฟมันก็จะออกมาตรงนี้เป็นซองๆที่เราซื้อกินกันเนี่ยแหละฮะออกมาอย่างนี้นี่คือโรงงานที่เขาผลิตออกมาเลย
ก็คนที่รักกาแฟสตาร์บัคนี่ไม่อยากให้พลาดนะครับต้องมาแวะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบสตาร์บัคโหแบบติดกันงอนแงนเลยผมกับภรรยาเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือขาดไม่ได้เลยสตาร์บัคทุกวันเลยตอนนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมา3ปีแล้วไม่ได้กินเลยเพราะว่าผมทำเองก็มีเครื่องกาแฟแล้วก็เคยสัญญากับคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอากาศดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมก็ทำเม็ดกาแฟเองนะครับทำเม็ดกาแฟเองด้วยคั่วเองด้วยแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟตรงนี้นะครับก็เป็นที่ที่เขาผลิตพวกขนมปังพวกอะไรของสตาร์บัคนะครับที่เราเคยกินกันโคเฮดด้วยตรงนี้เป็นจุดที่เขาทำขนมปังแล้วเขาก็ทำใหม่ๆหมดเลยนะครับเนี่ยซัมเมอร์เลือกเลยจะเอาอะไรเอาไหมเฮ้ยอันนี้น่ากินโหน่ากินหมดทุกอย่างเลยนะฮะหรือจะเอาแบบนู้นนี่มันของอะไรนะฝรั่งเศสอิตาลีโอ้แต่ละอันเนี่ยไม่ละอย่างน้อยนี่อันหนึ่งฟาร์มเอาอะไรอ่ะพี่ดีซื้อตรงนี้ให้อ๋อเหรอถ้าเสร็จละเราเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวดีนะเขาไม่เขาจะต้อนรับเราดีกลับมาอีกนะเมื่อกี้เขาถามว่าเรามาจากไหนนะครับเราบอกเรามาจากเมืองไทยนะครับแล้วก็ครั้งแรกเลยที่มาซีแอตเทิลนะครับโอ้ต้อนรับอย่างดีเลยออริจินอลสูตรอาหารทุกอย่างมาจากอิตาลีนะครับจริงเราน่าจะเปลี่ยนอาชีพมาทำขนมอย่างนี้เนาะดูมันง่ายไม่เหนื่อยอ่ะดูไม่เหนื่อยไงฮะฟาร์มมาไหมได้
เอ้านี่อะไรนี่อะไรได้อะไรไหมฮอตช็อกโกแลตไม่ถามไซส์ด้วยเอ้าไม่ถามไซส์แล้วก็ไอซ์มูก้าก็ไซส์ใหญ่ที่สุดก็คือแค่ได้แค่นี้อ๋อที่นี่ความแตกต่างคือไม่มีไซส์ให้เลือกไม่มีน้ำปั่นที่นโมซัมเมอร์อยากได้อ๋อแล้วก็ไม่มีเหมือนร้านปกติไม่มีเหมือนร้านปกติโอเคมีให้แค่นี้แล้วนี่เรียกว่าไซส์อะไรโชว์หน่อยไซส์16เอาเสร็จเรียบร้อยครับเราจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดอกซากุระต่อนะครับนี่อันนี้นะครับมีให้เลือกแค่2ไซส์ไซส์เดียวอ๋อก็ไซส์เดียวไซส์นี้เลยไซส์นี้เลยและไซส์นี้เลยอ๋อแค่นี้ฮะแล้วไปถามไซส์อ้าวแล้วมีแบบมีอะไรบ้างอ่ะกาแฟเนี่ยมีเป็นยังไงกาแฟแล้วก็เมนูเหมือนปกติไหมอ๋อเมนูไม่ปกตินี่นะครับถ้าใครเข้ามาในนี้ก็เมนูไม่ปกตินะฮะก็เลือกซื้อได้แบบนั้นแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยในนี้เข้ามาได้497คนแต่วันนี้เขาจำกัดไม่ให้เข้าเยอะแต่ว่าที่น่ากินที่สุดคือขนมปังถ่ายให้ดูหน่อยบริเวณรอบๆนะครับเวลาเราเดินมาเนี่ยเรานึกว่าเขาปิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วร้านไม่ได้ปิดนะครับเอาไม้มาปิดเอาไว้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบนะครับที่มีข่าวคนที่เขาประท้วงกันร้านตามนี้ทุกที่เลยนะครับมองเข้าไปฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเขาจะเอาไม้เอาอะไรมาปิดนี่นะครับนี่ครับนี่ครับอะไรไม่นี่นะครับที่เราไปซื้อมาไซส์เดียวเลยครับครับนี่ครับอันนี้แก้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับครับโน่นี่ครับอ๋อนี่ครับโอเคอันนี้ครับนี่คืออะไรครับแซนด์วิชครับอ๋อแซนด์วิชครับไม่ดีนะดีใจแล้วเหรอโอ้โหตกลงเรามาแวะเอาสตาร์บัคกันต่ออันนี้ของแท้อันนี้สตาร์บัคของแท้อ้าวชนหน่อย3, 2, 1, cheers อ้าวอันนี้ไม่ใช่กาแฟนะอันนั้นเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นนี้เราจะมากินร้านไทยนี่ร้านอะไรอ่ะ Noodle Nation นี่นะโหโมนี่รถไอ้นี่ Hot Wheel อ่ะ Hot Wheel เต็มเลยเจ้าของร้านคนนี้สงสัยจะชอบแบบสะสมพวกเกี่ยวกับรถนะฮะ
มีพวกป้ายทะบงป้ายทะเบียนรถของรัฐต่างๆเต็มเลยเอาทำไมยิ้มออกแล้ววันนี้ตอนนี้นี่นะครับเมื่อกี้เสียใจสตาร์บัคสาขานั้นไม่มีตัวนี้อะไรเนี่ยเป็นโคชิโน่ป่ะ no coffee no cafe จากร้องให้งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้องเพลงเลยไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมว่านะเนี่ยวันนี้ร้านนี้ฟาร์มเป็นคนแนะนำนะครับอร่อยหรือเปล่าฟาร์มมากินบ่อยเวลามาเนี่ยเขาไม่มีเมนูให้นะครับเราต้องมาสแกน QR code นี่พอเขาให้สแกน QR code เนี่ยนะให้พ่อสแกนให้ดูเลยเนี่ยตัวอย่างมีไหมแกนมีไหมนี่มันสแกนเนอร์มีอยู่มีอยู่เมื่อกี้เลยนะนี่ไงนี่นะฮะนี่นะฮะนี่เมนูopen แล้วก็เปิดเมนูมาละเนี่ยเมนูโอเค thank you นี่เมนูมาแล้วอร่อยไหมหนูแล้วท่านสมัยดีแล้วถ้าคนไม่มีโทรศัพท์ทำไงครับไม่มีโทรศัพท์ทำกินเอางี้แล้วกันผมยังหาไม่เจอสั่งอะไรพ่อหาไม่เจอเย็นตาโฟอยากกินกันเลยเย็นตาโฟนี่ไงเจอแล้วเย็นตาโฟเย็นทั้งฟูผมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันโอซีอิ๊วหมูนะโอเคตอนนี้เปิดให้นั่ง 50% อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนี้เปิดนั่ง 50% แล้วนะครับก็ใครจะมานั่งกินได้ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับมาอุดหนุนร้านไทยสงสัยคลิปนี้ถ้าไม่ได้ไปดูดอกซากุระอย่าโกรธกันนะอาจจะไปไม่ถึงเหนื่อยก่อนนี่เป็นเมนูอาหารนะครับเมนูอาหารร้านนี้จะชำนาญเกี่ยวกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยนะครับมาครับขอบคุณมากครับเป็นครับพี่ตลอดเลยอ๋อดูตลอดดูไหมล่าสุดไปห้างเอาไปซื้อโอเคอ๋อใช่ๆอะไรมาเรียบใหญ่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ๋อเหรออ๋อพี่เขาดูด้วยพี่ดูคุณตาอ๋อใช่คุณตาวันนี้พามาเดินเที่ยวเดินดูดอกไม้จะไปดูดอกไม้หิวก่อนก็เลยแวะมายังไปไม่ถึงรอบ้านเยอะแล้วครับโอ้พี่เขาให้ชาเย็นได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชาให้แน่นุ่มแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเด็กขอบคุณค่ะเอาดีหนึ่งสองสามเกิดฟาร์มนะครับฟาร์มมากินก๋วยเตี๋ยวแทนนะจะฝากอะไรถึงทางบ้านไหมคิดถึงค่ะโอเคก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือโหเยอะนะเนี่ยพี่ให้พิเศษหรือเปล่าลมกล่อมน้ำได้เลยบอกความจริงมาเลยเข้มข้นอร่อยเหมือนมากไอ้ยิงโจไบเดนมาจะช็อปเชียร์โจไบเดนโทรมาเหรอเดี๋ยวขอรับหน่อยไหนมาไหนขอรับโทรมาหาพ่อเอกว่า
นี่โจไบเดนโทรโจไบเดนโทรเข้ามาพอดีเลยนะแล้วโมต้องบอกความจริงนะความจริงเลยว่าเป็นไงเอาลองหมูก่อนหรือเส้นก่อนดีให้กี่ดาว5ดาวอ่ะ5ให้5ดาวเลย1 2 3 4 5 6 7 8 5 2 1 1 2 5 or 1 2 5ให้5เลยโอเคแปลว่าอะไรอ่ะแล้วหมูลองยังหมูอ่ะนุ่มไหมเป็นไงดีมากดีมากอะไรนะ lot of flavor lot of flavor นะครับเป็นไงซัมเมอร์1 2 5 10,000 อันนี้อะไรนะบะหมี่แห้งหมูแดงเขาให้เยอะมากนะครับร้านนี้ผมเกลี้ยงแล้วเหลือแต่น้ำโอ้ดูน้ำโมดิน้ำโมนี่นักชิมนี่นะครับโมเกลี้ยงเยอะเลยเมื่อก่อนสี่คนท้าพันโควิดจริงถึงทุกคนเลยมีรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กเป็นรถช็อปเปอร์เลยทางเดินที่ทางเลยห้องน้ำเต็มเลยแต่ว่าโควิดเราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้ไหมแล้วร้านข้างไฟไหม้ไปดิอ๋อร้านข้างนี้ที่ร้านผมเนี่ยตอนที่เขาไปแล้วเขาขายไปแล้วไฟไหม้ผมเลยกลัวหรือของส่งกลับไทยส่งกลับไทยไปร้านมุ้งไม่เห็นเลยมันจะข้างด้วยอ๋อมันมีแต่ควันเข้ามาไม่เห็นเลยโอ้นี่โชคดีเนาะโชคดีมากถ้าคนหลับแล้วผมว่าจะรู้อะไรวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะสู้ๆต่อไปนะครับโอเคผมก็สู้เหมือนกันโอ้ครับครับเมื่อก่อนผมเก็บนะครับพวกไอ้ผมมีค่ากับนักกวดพอดูพี่เอกก็ผมเฮ้ยผมชีพผมไปซื้อมันไม่ใช่ซื้อไอ้ที่กันน้ำแล้วก็แค่ซื้อไปเช็คกันน้ำทำเป๋าได้กระเป๋ายังชีพไปเลยอยู่ได้แต่อย่าให้ถึงวันนั้นเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำใครไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันที่ไม่ได้ฮิตที่เราฮิตเหมือนกันอ๋อที่นี่ก็ฮิตขอดูหน่อยได้ไหมฮะไหนถ่ายสักหน่อยสิโอ้นี่ไงโอ้เต็มเลยนี่เอาฟาร์มเนี่ยฟาร์มก็มาร่วมกับเขาได้เล่นไม่เป็นแต่เห็นคนเขาฮิตกันเลยที่ไทยใช่ๆเซิร์ฟสเก็ตจะมีแฟนอะไรโอ้นี่ยังมีอีกโอ้โหนี่ตัวจริงเลยนะเนี่ยก็แล้วก็มีเก้าอี้นั่งผมมีเก้าอี้ปิกนิกแล้วก็ฮิตเตอร์กันหนาวแล้วทีผมเตรียมแบบพี่เอกเลยอ๋อนี่นะฮะแล้วแบบพี่เอกเลยอ๋อนี่เออไอ้ทุกอย่างมีครบหมดถุงนอนจานอ๋อนี่มีดีชุดยังชีพชุดยังชีพอันนี้มีครบหมดเลยอ๋อมีอ๋อดีๆครับมีเตาแก๊สด้วยมีเตาแก๊สด้วยเลยอันนี้บ่อนอนอ๋อดีมีอะไรก็โหฉุกเฉินเนาะใช่ก็จะไม่เองดูเองโหได้ความรู้เยอะเลยหรือว่ามีชมหลวงคนก็มีชื่อว่าแก๊งฟาดน้ำนมครับพวกมีเด็กๆเนี่ยเล่นกันต้องฟิตร่างกายหรือเปล่ามาลองก่อนกลัวล้มแล้วพิการก็มีไอ้หมวกต้องมีเครื่องป้องกันนะครับอ๋อเออขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับมาเลยฟาร์มแวะมาได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขายดีๆนะครับขายดีๆโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ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 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราแวะมากินที่นี่นะครับ Noodle Nation เจ้าของร้านนะครับได้คุยกับเจ้าของร้านนิสัยดีมากเลยใครมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับร้านนี้อยู่แถวยูดิสติกนะครับตรงนี้เรียกว่ายูดิสติกเย็นตาโฟอร่อยมากนี่ร้านนี้ผมถ่ายทางเข้าไว้ให้ดูเผื่อใครมาจะได้รู้ว่าร้านไหนนะครับตรงนี้เลยพัทยาใสดีมากร้านนี้นะครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ลำบาก
พิ่งไม่กี่สัปดาห์นี้เพิ่งเปิดให้คนมานั่งนะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นยังไงก็คนไทยก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับร้านนี้ Noodle Nation อร่อยอร่อยอร่อยครับผมก็บ้านอยู่ไกลไม่ค่อยได้แวะมาแถวนี้เท่าไหร่นะครับนานๆมาทีวันนี้จะไปดูดอกซากุระ